กันนี่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยทั้งหมดนะเขาไม่คิดเขาไม่คิดกรอบนั้นนะครับมันก็เลยมาเป็นอะไรล่ะเขาเรียกดราม่าทางสังคมไปเลยนะคนที่วิเคราะห์ไม่ออกอย่างเช่นเราลุงออกก็กำลังพาท่านวิเคราะห์กันอยู่อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่สี่เลยนะครับแบบนี้ใช่ไหมฮะรู้เรื่องหมดเลยเขาพูดเรื่องในสามเนี่ยนะเราเป็นคนที่สี่เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญานะครับในการที่จะวิเคราะห์เหล่านี้มันถึงจะมองออกถึงจะหาความสัมพันธ์ได้คำต่อคำด้วยใช่ไหมครับถ้าหากว่าขาดปัญญามันก็ได้แค่หนึ่งเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งใช่ไหมเข้าข้างเข้าข้างทั้งสามเลยใช่ไหมคนที่สี่เนี่ยไม่ได้เข้าข้างเลยเหมือนกับมองดูเขาเล่นหมากรุกกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่มีปัญญาก็จะไปอย่างนั้นนะวิเคราะห์ไปมันก็สบายไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอย่างนุ่งห่มนี่สบายพอรู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นไนยะเอาไว้ก็อยากจะบอกให้ทราบทุกท่านนะฮะว่ามีลูกลูกมีหลานบอกหลานนะเมื่อเวลาวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใหญ่ใช้วาจาอากัปกิริยาไม่ดีบอกกับลูกหลานเลยว่าถ้าเป็นเพศพ่อนะต้องบอกบักนั่นนะอย่าไปสนใจมันนะใช้คำว่าบักเลยแต่ผู้ใหญ่ต้องเป็นคนวิเคราะห์ให้ได้นะครับมันใช้ไม่ได้มันพูดไม่อยู่ในร่องในรอยนะพูดอย่างทำอย่างนึงเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วสอนลูกหลานเงี้ยครับอย่าไปให้คะแนนมันอย่าให้อะไรอันนั้นมันใช้คำว่ามันนะครับส่วนทางด้านเพศแม่เหมือนกันอีนั่นไปเลยนะใช้คำหนักๆอย่าไปให้คะแนนอย่าไปให้มูลค่าเพราะว่าเนี่ยผู้ใหญ่ต้องสอนเด็กรุ่นต่อไปต้องสอนอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ให้เด็กนั่งเขาสังเกตนะครับสังเกตดูนะไอ้ที่แม่บอกลูกอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อลูกอย่างเงี้ยให้สังเกตดูว่าคอยดูซิคนคนนี้เป็นคนในสังคมอย่างเงี้ยมีสื่อทางสังคมบ่อยๆมักจะมีปัญหามีเรื่องหลายๆเรื่องอีกคนนั้นก็วิ่งสารพัดหลายเรื่องหลายอย่างไอ้ผมเนี่ยผมไม่วิ่งตามอยู่แล้วล่ะครับรู้ตามแต่ได้เราไม่วิ่งตามใครอยู่แล้วล่ะวิ่งมันเหนื่อยทำไมล่ะ ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็เรียกว่ามีปัญญาก็สามารถที่จะรู้จิ๊กซอแต่ระบบคนแต่ระบบคนก็มาประมวลผลแต่อย่าลืมเลยทีนี้มัวแต่ประมวลคนอื่นเขาตัวเราไม่ยอมประมวลเลยทีนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะ ใช่ไหมต้องประมวลตัวเองด้วยเด้อสิบอกให้ที่ผมพูดเสมอๆว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนเนี่ยคำพวกนี้แหละครับเป็นคำที่ต้องย้อนมาหาตัวเราพอประมาณมิฉะนั้นมันจะออกนอกตัวเราไปทั้งหมดแน่นอนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับนะมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับได้หลายคนในเรื่องของสังคมเนี่ยงั้นคนในสังคมคนที่จะมีอะไรก็เรียกไอดอลเลยมีมูลค่าทางสังคมถ้าเป็นละครก็คือพระเอกนางเอกนั่นแหละนะถ้าเป็นนักร้องก็มันนั่นแหละก็เรียกมีมูลค่าทางสังคมถ้าเราไม่วิเคราะห์มันก็จะหลงกระแสเพราะนั้นเตือนลูกเตือนหลานนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเด็กกำลังเติบโตมาเนี่ยต้องคอยเตือนแต่ป.1 ป.2 เตือนได้แล้วครับ1 2 3 4 5 6 7จนกระทั่งถึง10เนี่ยที่จะเตือนได้ก็เด็กมันเกิน10นะครับจะเตือนได้แต่ว่าควบคุมให้ได้เตือนแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์ควบคุมด้วยนะครับที่เอาอยู่พอเวลาเกิน10แล้วจะเอาไม่อยู่นะเด็กพอเวลา10ถึง15เนี่ยช่วงนี้อันตรายนะครับ
จะบอกให้ทราบทั้งเด็กหญิงเด็กชายครับหรืออะไรถ้าสอนลูกสอนไม่เป็นก็ต้องมอบมาให้บุคคลอื่นเขาสั่งสอนให้นะครับนะบอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้บุคคลอื่นเขาสั่งสอนให้เขาจะมีวิธีแนวทางของเขาแล้ว15-20อย่างนี้เหมือนกันมันจะออกทางไหนดีพอเวลา20ไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเรียนหนังสือก็ในระดับอุดมศึกษาไปแล้วนะครับตรงนั้นก็ไปอีกรูปแบบใหม่ละในการศึกษาในการวิเคราะห์อะไรก็ว่ากันไป ไม่งั้นมันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันจำเป็นทีเดียวนะครับจำเป็นมากๆเลยนะ ในการที่จะพูดคุยกับเด็กป.1ถึงป.4เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเด็กนั้นมันจะรับเร็วครับจะรับเร็ว ถ้าหากว่าต่ำไปกว่านั้นนะครับเด็กอนุบาลหรือว่าเตรียมอนุบาลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเล่นกับกินอย่างเดียวกินกับเล่นนอนกินนอนเล่นกินนอนเล่นเล่นนอนกินอย่างเงี้ยมันจะสลับขั้วสลับข้างให้สังเกตเอาไว้หน่อยนะครับมิฉะนั้นแล้วลูกหลานเติบโตมาเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับถ้าเป็นไปได้เด็กๆทุกวันเกิดมาปุ๊บหาวิธีให้เขาเรียนภาษาอังกฤษอย่าไปสนใจภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาไทยเนี่ยเอาไปเรียนป.1ป.2ยังได้เลยนะครับจริงๆอย่าไปยัดกอไก่ให้ล่ะอนุบาลเนี่ยให้ยัด A B C D ไปก่อนผมว่านะหาวิธีให้เขาคล่องทางด้านนั้นไปเลยนะอย่าเพิ่งมายัดภาษาพระอรหันต์ใส่เลยครับมันจะเต็มหัวเด็กไว้ก่อนเอาภาษาสากลใช้ก่อนครับเอาเป็นหลักเลยภาษาอังกฤษต้องเป็นหลักนะครับเพราะมันค้นคว้าหาความรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารพวกได้บททุกวันเนี่ยจะเป็น Google หรืออะไรต่างๆYouTube เนี่ยมีทั้งนั้นนะครับเยอะมาก Google ชั้น1มากนะครับจะรู้เรื่องแล้วมันจะรู้หมดทุกเรื่องเลยยิ่งได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษกันในโลกไปเนี่ยนะครับเอาแตกฉานไปเลยนะรู้ภาษาอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรจริงๆนะภาษาวิชาการต่างๆนะที่บ้านเราเรียนเวลาเนี่ยยกเว้นพวกอาชีพกลุ่มอาชีพเรียนอาชีพดีกว่าเรียนสายอาชีพดีกว่านะไอ้หลักสูตรไอ้สามัญเนี่ยผมว่าทิ้งได้ทิ้งไปเอาหลักสูตรวิชาชีพโดยตรงนี่ดีกว่าผมว่ามันmake sense มากกว่ามันใช้เป็นความใช้ได้ในความเป็นจริงของการดำรงอยู่ครับสายวิชาชีพเนี่ยอะไรก็ได้เชิญใช่ไหมครับผมว่านะแต่ภาษาสากลต้องให้ได้นะทีนี้เห็นไหมครับมันต้องไปทางด้านนี้แล้วพี่เอ้ยกฎระเบียบใดๆของแต่ละกระทรวงต้องไม่ใช่ยิ่งสร้างกฎขึ้นมาให้แข็งแรงกันมนุษย์ก็ยิ่งไม่มันยิ่งประกอบอาชีพยากขึ้นเมื่อประกอบอาชีพยากขึ้นฐานะความเป็นอยู่ก็แย่ต่างชาติเข้าที่นี่ไหมครับต่างชาติเข้ามาที่นี่เห็นไหมครับสุดท้ายกำลังซื้อแล้วก็ไม่แข็งแรงระยะยาว5-10-20 ปีผ่านไปอ่อนไปหมดเลยที่นี่เมื่อตัวเองไม่แข็งแรงครอบครัวต่อไปก็ไม่แข็งแรงด้วยลูกต่อมาก็ไม่แข็งแรงต่อโอ้โหตายกันใหญ่เลยพี่เอ๋ยนะขอได้ลองคิดดูซิไปไหวไหมลุงชวนคิดนะชวนคิดไม่ได้ชวนเชื่อนะชวนเชื่อมันจะไม่ยากนะให้คนเชื่อง่ายนะให้เชื่อแบบงมงายยังได้ด้วยจริงๆ
นะคำถามมาแล้วจ้ะลูกงอคะหนูพยายามทำและทำความเข้าใจการหายใจและการฟังเสียงหัวใจตัวเองแต่หนูไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองจะได้ยินนี่ก็ต่อเมื่อเอามือไปแตะชีพขจรที่ข้อแขนหรือเวลาตื่นเต้นเท่านั้นแต่เวลาจะนั่งสมาธิไม่เคยได้ยินพยายามจับไม่รู้สึกใจเต้นต้องตั้งใจมากๆจึงจะรู้ใจเต้นอยู่ลุงงอกช่วยแนะนำหน่อยค่ะถูกแล้วล่ะครับเนี่ยคำตอบนะเป็นคำตอบแล้วคำตอบตัวสุดท้ายไงนะพยายามจับไม่รู้สึกใจเต้นยังไงต้องตั้งใจมากๆจึงจะรู้ใจเต้นนี่เห็นนี่คือคำตอบนะใช่ตั้งใจมากๆหมายความว่าต้องสะกดตัวเองให้ได้นะครับนะฮะนะตั้งใจมากๆจึงจะรู้หัวใจเต้นฟังให้ดีนะครับมันเต้นตุบ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 นั่นแหละครับค่อยๆหายใจเชื่อมโยงนี่แหละครับไปถึงจุดหนึ่งนานเท่าไหร่ไม่รู้แหละครับหัวใจคือใช้ความรู้สึกตามไงตามความรู้สึกไปเรื่อยมันเต้นตุบตับมันเหมือนสัญญาณให้เราตามเหมือนเป็นสัญญาณให้เราก้าวตามเป็นจังหวะหัวใจเนี่ยครับโอเคนะพอถึงจุดหนึ่งทีเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่เต้นจุดนั้นนายสุดยอดมากครับจุดนั้นนายคือยอดมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ที่หัวใจเต้นตุบ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 นั่นแหละฮะมันคิดตลอดด้วยครับไอ้ความคิดมาจากหัวใจเต้นตุบตับตุบตับนะให้รู้ไว้จำหน่อยครับตัวนี้เป็นภาษาจำไว้ก่อนทุกๆความคิดที่มันเกิดขึ้นจะคิดเรื่องก็ตามแต่เถอะมันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเต้นหัวใจจำนะฮะตัวนี้ยังจำเนี่ยโอ้โหตัวนี้ลึกซึ้งมากเลยครับลึกซึ้งจริงๆด้วยใช่นะฮะทีนี้เวลาเรานอนล่ะนอนนิ่งอยู่เนี่ยนะร่างกายเรามันนิ่งนะก็คอยจับจังหวะก็จะไม่ยากอะไรแล้วนอนคว่ำเอาด้านที่มีหัวใจอยู่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยทับหมอนข้างแล้วก็เอียงหูซ้ายทาบหมอนข้างอีกทีนึงเห็นไหมครับเราจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นเห็นไหมง่ายไหมล่ะง่ายเนาะแต่เป็นนอนทับขอนไม่ได้นะครับนี่แล้วมันเจ็บอ่ะหมอนข้างดีที่สุดใช่นะนอนทับนอนคร่อมมันเลยหมอนข้างเป็นระเบิดโอเคนะแล้วจะง่ายด้วยตามันเต้นไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะหลับไปเมื่อไหร่ก็ช่างมันเถอะปล่อยให้มันหลับไปวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าไม่รู้ชาติชีวิตนี้มันจะมีจุดหนึ่งจุดที่มันเรารู้สึกเลยนะว่าหัวใจเราหยุดเต้นพอหยุดเต้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยนะน่ารู้สึกว่ามันหยุดเต้นไอ้ที่มันรู้สึกว่าหยุดเต้นวุบนี่นะครับมันโอ้โหบันเจิดมากครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เนียนมากครับพอหยุดเต้นขึ้นมาปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นได้เลยครับมันเหมือนกับจะลบโปรแกรมโลกเลยครับมันเข้าสู่โปรแกรมธรรมไปเลยทีเนี้ยหรือเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมประมาณนี้ครับทีนี้พอเราเข้าถึงพระธรรมแล้วนะโลกกับธรรมจะไปด้วยกันในเนี้ยครับโลกกับธรรมจะไปด้วยกัน
ส่วนโลกก็คือประกอบอาชีพการเรียนรู้จากภายนอกธรรมก็คือภายในเรานะมันจะโคออปเรตกันทำงานไปได้อย่างเงี้ยส่วนมากแล้วที่ไม่ได้กันนะเพราะว่าชีวิตจริงมันอยู่ในกับอยู่ในกรอบของบริบทโลกไว้ทุกอย่างไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้ค่อยจะใส่ใจกับการเฝ้ามองเฝ้าระวังหรือเฝ้าติดตามหัวใจเต้นในหนึ่งก็บอกว่าสมาธินั่นแหละครับใช่ไหมบางทีสมาธิเนี่ยต่อไปเนี่ยผมว่านะไม่ต้องพูดยังได้ด้วยเอาสติอย่างเดียวสติจริงๆสติสมาธิมันแยกจากกันไม่ออกผมพูดมานานคำนี้ครับสติกับสมาธิจะแยกจากกันไม่ออกนะครับถ้าแยกออกจากกันเมื่อใดปุ๊บสติจะหายไปไอ้ตรงที่แรกหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับเห็นไหมฮะแปลว่ามีสติอยู่พอเวลามันหยุดปุ๊บสติจะหายไปแป๊บนั่นนะพอสติหายปุ๊บปัญญาเกิดเลยครับไม่ต้องมาหาสมาธิอีกเห็นไหมครับนะเพราะเดิมทีเดียวนะเริ่มต้นจากสมาธิก็คือตัวนิ่งกายนิ่งเห็นไหมครับแต่ไปกับสติสมาธิตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยพอเวลาสติหยุดปุ๊บคือหัวใจเนี่ยรู้สึกว่ามันหยุดเต้นแบบโผล่ที่เป็นปัญญาทันทีเลยพอเป็นปัญญาก็หมายความว่าหลุดเข้าสู่ภาวะของที่เป็นปฐมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมยังไม่ใช่บรรลุธรรมนะยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมนะหรือถ้าบรรลุได้ก็ดีโอเคไหมครับว่าเข้าถึงพระธรรมอะไรมันอยู่ในบริบทนี้มันจะทำให้เราพุ่นคิดอยู่นานนะจะเป็น1สัปดาห์ง่ายๆคือตามคำสอนเลยแหละครับคนที่จับภาวะนี้ได้ตายเกิดไม่เกิน7ครั้งตายเกิดไม่เกิน7ครั้งโอเคนะหรือไม่เกิน7ปีหรือไม่เกิน7เดือนหรือไม่เกิน7ชั่วโมงหรือไม่เกิน7นาทีเห็นไหมฮะและหรือไม่เกิน7วินาทีอันนี้บรรลุเลยครับงงเดี๋ยวเรียนมาค้างที่7วินาทีนะฮะเอา7วินาทีเป็นตัวตั้งพิจารณาครับต่อไปนี้คือเวลาเราจะนอนสมาธิก็แล้วกันสมาธิแปลว่านิ่งนอนนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งโอเคไหมแล้วก็นอนทับหมอนข้างที่พูดมาตอนต้นหายใจด้วยธรรมดาเนี่ยครับฟังเสียงหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับอย่าลืมนะตรงนี้มันอยู่ในวาระสมาธิสติอยู่นะครับสติสมาธิเป็นของคู่กันแยกจากกันไม่ออกแน่นอนนะครับตรงนี้โอเคนะไอ้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับนี่คือสติที่จับทางมันได้เห็นไหมแล้วก็สูดหายใจเชื่อมโยงไปเรื่อยจนกระทั่งสติมันจะหายไปแปลว่ารู้สึกสติแปลว่ารู้สึกว่าหัวใจมันหยุดเต้นนั่นแหละครับถ้ามันหยุดเต้นแวบเดียวนะฮะภายใน7วินาทีเนี่ยครับหรือถ้าหาก็ภายในวินาทีเนี่ยถ้าทำได้นะบุดเปลี่ยงเลยบรรลุธรรมสูงสุดทันทีเห็นไหมครับทันทีด้วยนะครับอันนี้พูดถึงเป็นวินาทีเลยนะครับถ้าสามารถทำได้ภายในวินาทีเดียวนะบรรลุธรรมสูงสุดทันทีถ้าอรหันต์กาถันเดินดินเลยนะครับกินข้าวแกงทันทีเลยครับตรงนั้นเข้าใจไหมจะบุญมากขนาดเชื้อมนุษย์นะจะไปกันนะอย่างน้อยที่สุดลองเขาก็ลุงเขาก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันท่านก็ทำตามดีครับเมื่อสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้อย่าลืมประกอบอาชีพนะครับถ้าหากว่าทำกับสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมประกอบอาชีพเลยนะครับผมนี่ต่อต้านนะให้ดูเป็นคนที่ขออนุญาตนะฮะสนใจเรื่องนี้แต่ไม่ยอมประกอบอาชีพเลยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับถึงจะร่ำรวยถึงยังไงก็ตามก็ต้องทำอาชีพนะครับต้องทำมากน้อยก็ต้องทำ
นะคำว่าอาชีพก็ว่าไปก็อาชีพบริหารเงินหนึ่งไงเงินเยอะๆใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าเป็นอาชีพหนึ่งนะนั่นนะโอเคนะยินดีด้วยครับคุณปริมอะไรเนี่ยโอ้ยาวจังเลยนะคุณปริมโฟโต้โฟโตกราฟีอ่ะเถอะผมอ่านภาษาไม่มีวรรณยุกยุ่งโอเคยินดีด้วยครับก็ถือว่าได้ติดตามดีแล้วครับที่สนใจใฝ่รู้อ้าวตัดแล้วเนี่ยครับอ๋อแต่ว่าจบเรื่องนึงใช่ไหมช็อตนี้จบไปโอเคเข้าใจแล้วไม่ขึ้นเรื่องใหม่โอเคครับ ยังไงต่อนี่ละโอเค ก็มาทางด้านนี้ทีนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศครับถ้าอยู่หน้าจอที่เคารพครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศมาถึง YouTube 20:45 น.ยังไปต่อปืด YouTube เป๊ะสดปึ๊บนี่โอ้ยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับร้องโอ้เลยเห็นจำนวนผู้อยู่ในจอนี่แล้วร้องโอ้เลยมันเป็นไปได้ยังไงก้าวกระโดดหรือไงเนี่ยอ้าวทำไมมีข้อสงสัยน้อยคนน้อยท่านนักด่าหืมยังไม่เห็นมีคำถามเลยรีบเข้ามาซะ YouTube ครับรีบเข้ามาซะอ่านหนังฟ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยยังดูอยู่เลยเนี่ยโอ้ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนโอ้ยโอ้ยแข็งแรงเนาะโอ้ยโอ้ยนะบอกมาหน่อยซิแข็งแรงหรือเปล่าครับเป็นห่วงนะโอ้ยโอ้ยเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่รูปร่างเล็กด้วยรูปร่างน้อยด้วยแต่ใจเกินร้อยนะรูปร่างเล็กแต่ใจเกินร้อยก็เชื่อว่าคงจะคล่องตัวขึ้นเยอะเลยนั่นแหละสวัสดีลุงอ๊อฟไม่ถามอะไรเหรอโอ้สุรพงษ์ไผ่โสภาเอ้าถามมาดูสิมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดนะครับ เด็กที่แสดงออกเด็กเด็กที่แสดงออกมันนี่มีหนังสือพิมพ์เนาะวันไหว้ครูไงเขามีรูปอะไรสองรูปนั่นแหละเด็กหญิงเขาก็มีรูปอยู่คนหนึ่งนักการเมืองนั่นแหละครับเด็กชายก็นักการเมืองเนี่ยทำเป็นพานด้วยนะครับเด็กเขามีความคิดสร้างสรรค์อย่างนั้นผมกลับเห็นมองเห็นความสร้างสรรค์นะก็ไม่ได้เห็นจัดไปด่าไม่ได้ใช้ภาษาอะไรเลยเห็นไหมฮะผู้ใหญ่ไปคิดแทนเด็กแล้วไปเบรกเด็กด้วยทีเดียวผู้ใหญ่ก็ไปอะไรล่ะคล้ายๆกับว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยยืนยันอีกครั้งหนึ่งเด็กไหว้ครูนะครับแล้วมีรูปนักการเมืองผู้ชายก็คือคนหนึ่งผู้หญิงก็มีคนหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมจะเข้าไปไหว้ครูแค่นี้เองไม่ได้มีตัวภาษาอะไรมาบ่งบอกเลยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นจะตายนะฮะแล้วก็ไปแสดงอะไรต่างห้ามเด็กประมาณนั้นนะครับนี่แหละครับบ้านเมืองไปไม่ได้คือเรื่องนี้รู้ไหมเด็กจะคิดทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมครับยิ่งทำยิ่งแย่นะให้ด้วยผู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับอย่างนี้แหละฮะขออนุญาตสุภาพหน่อยได้ไหมพี่ขออนุญาตทีละคันปากกูระเบื่อตรงนี้ครับกูระเบื่อผู้ใหญ่นะใช่ไหมแล้วระดับท็อปๆด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งเด็กเขาคิดแล้วพูดเรื่องอะไรผู้ใหญ่ไปเบรกบอกว่าเด็กมันคิดพูดเรื่องนั้นเขาไม่ได้ก
ู้ใหญ่ไม่ได้ยินโดยตรงอ่ะนะผู้ใหญ่ที่ว่านะมีอำนาจสูงๆเนี่ยไม่ได้ยินโดยตรงที่เด็กพูดคงจะมีคนหนึ่งสื่อสารให้ฟังอย่างเงี้ยเด็กเขาพูดอย่างนี้นะพูดเรื่องท่านอย่างนั้นนะพูดเรื่องท่านอย่างนี้นะเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยได้รับการสื่อสารแค่นี้ก็ปากมาแล้วปากมาแล้วเพราะปากผู้ใหญ่ที่มันผ่านสื่อนะเด็กมันจะคิดเป็นได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแปลว่าไม่ยอมให้เด็กคิดเลยได้ไงกันคิดและพูดออกมาเนี่ยอันตรายนะเออผู้ใหญ่จะไม่ยอมให้เด็กคิดและพูดยังไงผู้ใหญ่งั้นผมถือว่าชั่วมากเลยนะครับไม่รู้ใครที่ว่ามันสุดโคตรชั่วเลยอย่างเงี้ยยศถาบรรดาศักดิ์ก็เต็มไม่ได้คิดเลยจริงๆมันจะเอาตัวรอดแต่มันทนเดียวอย่างนั้นมันก็ตายห่าแล้วดีไหมครับโทษทีหนักนิดนึงครับแล้วเด็กกำลังจะเริ่มเติบโตเนี่ยไปเบรกความคิดไว้ก่อนมันก็คิดไม่เป็นสิครับที่นี่เอาจะให้เชื่ออย่างเดียวเหรอผู้ใหญ่มันดีนักหนาเลยจะให้เชื่อมันทุกเม็ดยังไงกันนี่ฮะพยายามบังคับให้เด็กอยู่ในกรอบอยู่ในกลายงั้นเหรอมันไม่ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ครับเออใช่ไหมครับแปลว่าเด็กจะรู้มากๆหน่อยไม่ได้จะห้ามเด็กไม่ให้รู้อย่างนั้นเฉลยเด็กไม่มีหูไม่มีตายังไงกันเนี่ยบ้านเมืองมันไปไม่ได้คือเรื่องในผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่ว่าเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่อำนาจเนี่ยนะกรุณาที่เด็กครับให้นึกถึงการจะเริ่มตัวของเด็กนะใครจะทำจะพูดอะไรก็ตามทีนะจะหาผลประโยชน์ก็หาไปนะครับเวลาพูดจาให้สังคมเนี่ยฝากหน่อยครับจะร่ำรวยแสงรวยเงินก็เชิญนะปัทยาใช้นะครับนะแต่อย่าให้คนที่เกิดใหม่แล้วเนี่ยสูญเสียความรู้สึกสูญเสียระบบความคิดของเขาซึ่งถือว่ามันสะอาดอยู่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมผมอยากจะมีสตังค์ผมจะให้ทุนเด็กพวกนี้จริงๆนะตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยความคิดเนี่ยขึ้นมาได้ตอนนี้ดีเบตเลยเขาว่าดีเบตรู้ไหมไอ้เขาว่าดีเบตมันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ไม่กล้าดีเบตเห็นไหมฮะผู้ใหญ่ไม่กล้าดีเบตไม่กล้าเลยนี่ฮะไม่ยอมเป็นตัวอย่างของเด็กเลยนะครับกลัวเหรอหัวหดตดเหม็นอย่างนี้เหรอใช่ไม่ได้ครับผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างของเด็กเลยนะครับกลัวจะไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกเด็กหรือเบรกกันแต่นู่นอ่ะอนุบาลนะครับใส่ทฤษฎีการสื่อสารคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังมีกติกาครูต้องแม่นตรงนี้สักวันผมจะทำโครงการนี้ให้ดูหารางวัลให้เด็กป.1 ถึง ป.4ให้มันนั่งจับกลุ่มคุยเลยวันหนึ่งมีประเด็นปัญหาเยอะแต่ละวันเนี่ยปัญหาสังคมปัญหาอะไรต่างๆเยอะนะดูซิว่าเด็กมันจะเริ่มยังไงกันใช่ไหมครับแบ่งเป็นห้องครึ่งห้องก็ได้หนึ่งปัญหาครูก็จับยกมาสิครับหนึ่งปัญหาเนี่ยก่อนจะเลิกเรียนเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมครับเอาเวลาสักครึ่งชั่วโมงไปเลยชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็พอแค่ปัญหาเดียวเด็กป.1 ป.4ไม่ต้องมีมากเรื่องด้วยนะยกตัวอย่างก็ได้ครูโรงเรียนก็ได้ครูพูดอย่างนั้นก็ครูนั่นนะฮะเป็นตัวที่ตั้งโจทย์เองครูก็กลัวด้วยนะถูกสอนเด็กกลัวเด็กแต่แล้วก็บอกว่าคิดไม่เป็นก็ผู้ใหญ่มันไม่พาคิดใช่ไหมครับในเมื่อผู้ใหญ่ไม่พาคิดเด็กมันจะคิดได้ยังไงล่ะผู้ใหญ่ต้องนำร่องด้วยสิครับมันถึงจะไปกันได้ผู้ใหญ่ไม่มันนำร่องเลยปิดความคิดของเด็กนะ
ส่วนแล้วก็จ้างท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองส่วนแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมครับไม่รู้นะฮะต้องเริ่มต้นความคิดเลยครับยังไม่พอคิดแล้วต้องทำด้วยทีนี้นะมันต้องมีวิธีครับเมื่อเด็กทำอะไรไม่ได้มันเด็กกำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมล่ะคิดแล้วก็พูดแค่นั้นเองนะครับพูดแล้วก็เขียนคิดพูดเขียนเนี่ยเอามันได้คิดพูดเขียนคิดพูดเขียนไม่รู้นะในส่วนตัวผมเนี่ยเด็กป.1 ป.4 ต้องเขียนแผนที่เป็นแล้วเคยไหมจับแผนที่สอนเด็กอย่างน้อยที่สุดจากบ้านไปโรงเรียนหรือเอาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางก็ได้แล้วขีดเส้นเลยลองเขียนแผนที่รัศมีทำการ1กิโลเมตรอย่างเงี้ยดูซิว่าใครมันจะจับสิ่งแวดล้อมได้ดีมากกว่ากันนั่นคือคะแนน1กิโลเมตรใช่ไหมครับให้มันยายสิ่งที่มันเห็นในอนาบริเวณรัศมีรัศมี100เมตรก็ได้อ่ะแรกๆอ่ะแล้วเมตรก็จะเป็นพอน่ะมันเห็นอะไรบ้างเอาใครเห็นอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเขียนเป็นภาพออกมาโตขึ้นมาหน่อยก็รัศมีทำการให้มันมากขึ้นไปหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นปอเดี๋ยวนะ3 4ป7ล่ะม1ต้องเขียนแผนที่ตำบลตัวเองได้แล้วนะรู้มั้ยใช่ป่ะต้องเขียนแผนที่หมู่บ้านตัวเองที่อยู่ทั้งหมู่บ้านได้แล้วนะอย่างเงี้ยใช่มั้ยล่ะชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้แล้วนั่นน่ะมันจะเป็นที่มาของการเดินทางต่อๆไปเนี่ยใช่ไหมครับงั้นไปไหนไม่ถูกเลยไม่เป็นเลยนะครับหรือแม้แต่รถประจำทางเนี่ยใช่ไหมขึ้นลงต้องถามไปสิครับเป็นความรู้รอบตัวพวกนี้ใช่ไหมจัดยักษ์ตนาตำราแล้วก็มีแต่จำอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้แต่ความคิดมันต้องให้ถึง 60% ไอ้ความจำเนี่ย 40 ก็พอนะจำไอ้เครื่องเบสิกพื้นฐานนี่ให้มันอยู่ให้ได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้เลขคณิตในใจมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้สอนกันเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดในใจเด็กไม่มีจินตนาการไปไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้จำอย่างเดียวเดินสะดุดตอนะครับจำอย่างเดียวไม่ต่างจากการเดินไม่เกิน5เมตรมันจำมันจะไปเร็วไม่ได้เนี่ยสะดุดด้วยครับถ้าหากว่าคิดเป็นมันมองไกลมองแบบขนานไปเลยครับรัศมีสายตาจะวงกว้างจะออกมากขึ้นจำนองเนี่ยครับคุณลุงหนูเห็นหัวใจไม่เต้นแต่สลืมสลือแล้วหลับไปเลยเสียดายจังไม่รู้คืออะไรเอ้ยเสียดายทำไมไม่ใช่พุ่มพวงจะเสียดายทำไมไม่ใช่พุ่มพวงมีแต่พุ่มพวงเสียดายจังก็มีเพลงเพลงทัดดอกไม้เขานั้นเสียดายจังพุ่มพวงฟังใหม่นะครับลุงหนูเห็นหัวใจไม่เต้นหนูเห็นหัวใจไม่เต้นถ้าผมจะเปลี่ยนภาษาให้นะหนูรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นถ้าผมเปลี่ยนภาษาให้นะมันมองไม่เห็นหัวใจมันอยู่ภายในร่างกายแต่ความรู้สึกที่มันตุบตับตุบตับหรือไม่ตุบตับตุบตับตอนนี้ใช้คำว่ารู้สึกเปลี่ยนภาษาให้แล้วนะครับ หนูรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นแต่สลืมสลือหลับเลยดีสิครับนี่แหละนี่การฝึกนอนหลับได้ง่ายนะครับนี่แหละอย่าลืมนะมนุษย์โลกเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลับไม่หลับเนี่ยเยอะมากนะครับหลับยากเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับบอกให้ทราบไว้หัดเป็นคนลือหลับง่าย
วิธีการหลับง่ายๆครับวิธีนี้นะเริ่มต้นปิดตาก่อนปิดเบาๆแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปยังหน้าผากเหลือบตาขึ้นไปพอได้จังหวะแล้วก็ไม่ได้ไปปิดแล้วเหลือบตาขึ้นไปหน้าผากให้มันนานเหลือก็ไปอย่างนี้ให้นานๆจนกระทั่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะอ่อนแรงเองแล้วก็เปลี่ยนลูกตามาเป็นปกติจะหลับในช่วงนั้นครับนั่นนี่คือการฝึกนอนหลับง่ายๆนะครับโดยวิธีลุงออกวิธีลุงออกในเรื่องหลับสั่งหลับได้ทุก5นาที10นาทีก็ได้ครับจะบอกให้ทราบนะวิธีนี้สั่งหลับได้สบายๆนะครับฝากเอาไว้ครับสำหรับท่านที่หลับยากประเภทหลับยากหรือไม่หลับพยายามหลีกเลี่ยงการกินยาบังคับให้หลับนะครับอย่ามักง่ายครับอย่ามักง่ายอย่าให้ร่างกายมีเคมีเข้าไปอยู่ในนั้นนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับเคมีที่เขาเรียกว่ายายานั่นนะครับนั่นแหละคือเคมีและมันก็สลายยากด้วยเมื่อเวลาเข้าสู่ร่างกายเรานะครับสลายยากมากนะครับอย่าไปคิดว่าเวลาดื่มกินเคมีเข้าไปแล้วนะฮะเวลาขับถ่ายมันจะออกไปตามการขับถ่ายอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับมันจะออสโมซิสเข้าไปสู่เลือดเคมีเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับ มันจะซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดนะฮะจะบอกให้ทราบนะลองคิดดูสิครับวิธีคิดง่ายจะตายไปฟังให้ดีนะเวลาปวดหัวเนี่ยปวดหัวนะย้ำด้วยนะครับแต่เวลากินยาเข้าไปเข้าปากลงหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะมันทะลึ่งตึงตังให้หายปวดได้ไงวะเห็นไหมก็เพราะว่าไอ้เจ้าฤทธิ์ของเคมีเนี่ยมันซึมเข้าไปในเลือดโอเคไหมเข้าไปสู่กระแสเลือดเลือดมันก็เข้าไปตามเส้นเลือดมันไปไหนมันก็ไปหมดแหละหนึ่งในนั้นมันก็มาขึ้นที่หัวเองครับเห็นไหมครับใช่ไหมฮะมันก็เลยมีผลทำให้หายปวดและไปชั่วขณะด้วยนะปวดครั้งต่อไปมากกว่าเดิมด้วยเพราะมากกว่าเดิมก็เพิ่มยาเข้าไปอีกแล้วเพิ่มปริมาณยาเข้าไปอีกแล้วหนักข้อเข้ายังไม่พอนะพอเวลามันเข้าไปในเลือดแล้วเลือดมันไปทุกเซลล์ของร่างกายเซลล์ของตับมันก็ไปเห็นไหมฮะเซลล์ของไตมันก็ไปเห็นไหมครับแม้กระทั่งเซลล์ของหัวใจมันก็ไปเพราะมันไปตามเลือดนะเพราะเลือดไปหาทุกเซลล์อ่ะเห็นไหมครับคิดนี่เนี่ยในลูกออกพาคิดเนี่ยใช่ไหมครับมันไปในลักษณะนี้เวลามันไปนะครับทีนี้เลือดกับไฟฟ้าสถิตก็อันเดียวกันเนี่ยเอาเห็นไหมครับเห็นไหมไอ้ยามันก็ไปบังคับไอ้ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าถือคือประสาทก็คือระบบประสาทนั่นเองเห็นไหมครับก็ระงับประสาทน่ะบังคับให้หลับอะไรทำนองนั้นเห็นไหมนี่ก็คือวงจรมันแหละครับในการกินฉีดเหมือนกันฉีดเข้าเลือดฉีดเข้าเส้นมันต้องไวจักเพราะมันไวจักครับมันไม่ต้องผ่านที่ไหนเลยมันไปหาเลือดเลยนะครับมันไปตามเส้นเลือดเวลาฉีดเข้าเลือดเข้าเส้นไวกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปรอการย่อยสลายผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กไปหาเลือดเนี่ยให้มันใช้เวลากระบวนการส่วนจับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดมันแป๊บเดียวเท่านั้นครับยิ่งพวกยาสลบเนี่ยไวมากครับยาสลบเนี่ยไวมากๆแป๊บเดียวนะ ไม่รู้สึกตัวเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มันเข้าร่างกายอย่าให้มันเข้าเลือดนะครับเคมียังไงมันก็ยังก็ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งการฉีดสีเข้าเลือดเส้นเลือดเนี่ยอย่าทำนะครับแพทย์มันเขาทำง่ายสิครับแพทย์เนี่ยเขาต้องการเพราะเขามีเครื่องมือวัดอ่ะ ใช่ไหมครับสร้างเมืองมาวัดพวกนี้ทำไงจะให้เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเลือดเส้นเลือด
ใช่ไหมครับเส้นเลือดหรืออวัยวะอื่นก็ตามทีก็ฉีดสีเข้าไปสีมันทำด้วยอะไรทีเนี้ยก็เคมีอย่าไปยังค่ำหรอวะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะเรียกอะไรก็ช่างหัวมันเถอะวะเห็นไหมเสร็จแล้วก็ถ่ายดูถ่ายภาพเอ็กซเรย์ได้ไงมันก็จะเห็นเป็นจุดบอดจุดตันอะไรก็ว่ากันไปยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งเข้าเลือดยิ่งหนักอย่าลืมนะฮะสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือเลือดนะครับเลือดนี้นะเลือดบริสุทธิ์เนี่ยแต่ที่โทษทีครับมาจากจิตบริสุทธิ์ด้วยนะเลือดบริสุทธิ์จะมาจากจิตบริสุทธิ์นะครับอันนี้บริสุทธิ์นะ นะโอเคนะถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์เลือดมันก็ยังไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันพูดถึงจิตคำเดียวนะครับเมื่อกี้พูดสติสมาธิจิตเมื่อกี้เนี่ยปัญญานี่นะครับจิตคือปัญญาปัญญาคือจิตนะครับเอาละผ่านไปเอามาอีกถามมาอีกนะฮะก็ตอบแล้วนะฮะคุณพงศรีนะครับมีใครต่อยไหม YouTube ไม่มีใครต่อยเลยเริ่มวิดีโอถ่ายทอดสดอ้าวแล้วกันกดชั่วเป๊ะมาใหม่เลยเป๊ะหายไปไหนล่ะไม่คือไม่อื้อเลยนะมีไม้มีไม้ทำมาอีกทำมาอีกหนูนอนฟังเสียงลุงหงอกกับลูกสาวค่ะดีจังเลยนะเอาสมองท็อกใส่ยัดคนละข้างหูสิครับก็ฟังในเรื่องเดียวกันนั่นแหละมาใช่ไหมฮะหรือต่างคนต่างคนละเครื่องตอนเนี้ยต่างคนละเครื่องฟังให้วิจารณ์เถอะวิธีการที่สอนลูกหลานจะไปยากกันแล้วถ้าเห็นว่าคลิปไหนที่มันดีเนี่ยคนงอกหมื่นกว่าคลิปในเวลาเนี่ยอยู่ในบ้านเราหรือทีวีเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยนะให้ลูกฟังแกล้งแม่ไม่มีเวลาฟังฟังแทนแม่หน่อยสินะแม่จะไปทำนู่นนี่หน่อยแกล้งเซอร์ไปสิหรือว่าจะไปธุระนอกบ้านสักครึ่งชั่วโมงก็กลับมาแล้วเสร็จกาเวลาได้ลูกฟังจบพอดีแล้วก็เดินเข้าบ้านเสร็จโอ้ยเสร็จแล้วก็ถามลูกมาเล่าให้แม่ฟังสิสัก5นาทีก็พอแล้วเห็นไหมเขาก็เล่าเรื่องเป็นดีเลยครับก็ฝึกกันอย่างนี้แหละเวลาฝึกอ่ะใช่ไหมครับถ้าคิดว่าคลิปต่างๆของลุงหมอที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์หลายๆประโยชน์เนี่ยครับนะก็ใช้วิธีนี้ง่ายๆมันจะไม่ว่างจะเล่นเด็กเราต้องแกล้งเซอร์ให้เป็นสิพี่เอ้ยเห็นว่าดีให้เขารับรู้เรียนรู้ได้หรือไม่รู้ตัวทำแทนแม่หน่อยเงี้ยว่าแล้วแม่ก็จะซื้อขนมมาฝากประมาณนี้แทนที่จะให้ไปตรงๆเลยเขาใช้อย่างใช่นะหรือเวลาลูกขอสตางค์ไปซื้ออะไรก็สุดแต่ซื้ออาหารซื้อกินเล่นๆเห็นไหมแทนที่จะให้สตางค์ไปก็ไปวิ่งไปซื้อไปเราเนี่ยไปซื้อแต่มีข้อแม้ว่าฟังแทนแม่หน่อยเห็นไหมครับแล้วกลับมาลูกก็เล่าให้แม่ฟังขนมลูกก็กินไปด้วยเล่าไปด้วยยังได้ด้วยโถไม่เห็นจะต้องยากเลยแล้วใช้หลักพวกนี้แล้วก็เรียกว่าแม่จะดีโทษลูกจะดีอยู่ที่แม่นะครับจำเป็นหลักนิดนึงลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งก็อยู่ที่แม่โทษอยู่ที่พ่อ
ถ้าพ่อทั้งดีทั้งเก่งแล้วลูกขอโทษแม่ทั้งเก่งทั้งดีโอ้โหลูกยกกำลัง5เลยนะครับนี่เป็นต้นส่วนหนึ่งแม่ดีแต่ไม่เก่งพ่อเก่งไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนางดีนะพ่อเก่งไม่ดีแม่ดีพ่อไม่ดีเห็นไหมมันก็คานกันได้นะดีกับไม่ดีมันก็คานกันได้เพราะว่าอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งเก่งได้ส่วนหนึ่งดีแล้วเก่งส่วนหนึ่งดีแล้วไม่เก่งแม่เนี่ยดีไม่เก่งส่วนพ่อเก่งแล้วดีเนี่ยพอเวลามันแชร์กันแล้วปุ๊บมันก็ไปกันได้นะแต่มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันนะอย่านะครับอย่าให้มีเด็ดขาดอย่าให้มีรอยด่างพร้อยนะครับถ้าไม่พอใจก็หยุดพูดเดินหนีง่ายที่สุดก็โอเคนะครับดีแล้วครับที่ก็ถือว่าถ้าจับทางดวงออกได้ว่าเกิดมาเพื่อนำสิ่งต่างมาเล่าให้ฟังนี่เป็นต้น พอเวลาฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะไปด้วยกันเจริญเติบโตด้วยกันทั้งร่างกายก็ปราศจากการที่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนนี่เป็นหลักนะครับร่างกายทางด้านความคิดก็คือใจนั่นนะครับการที่จะเข้าใจสิ่งเดียวกันก็ต้องฟังในเรื่องเดียวกันถ้าเป็นการฟังนะถ้าเป็นการดูก็ดูเหมือนกันนี่ใช่ไหมมันจึงจะเข้าใจตรงกันทุกครั้งนะฮะเวลาจะสวดเข้าใจตรงกันในเรื่องนี้เงี้ยใช่ไหมต้องซักซ้อมให้มันชัดถ้ามันเริ่มมันจำเป็นต้องเข้าใจตรงกันนะเช่นนัดหมายเนี่ยนัดหมายเวลาสถานที่เนี่ยเงี้ยต้องเข้าใจตรงกันจริงๆนะมันถึงจะไม่พลาดนะครับถ้าหากว่าพลาดก็พลาดมาช้าไปเร็วไปประมาณนั้นถ้ามันจะพลาดโอเคไหมครับมีไหมคำถามขวามือผมนี่คือเฟซนะส่วนทางด้านนี้คือ YouTube 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 ไม่มีมีสิครับมีแค่นี้เนี่ยมังกรล่าสุดคือมังกรมีแค่นี้ครับคุณตอบแค่ของจิรนันท์คุณจิรนันท์นี่ไงตอบไปได้ไงมีคำถามต่อไปบอกว่าอยากมีพลังแบบลุงต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าอากาศมากๆจะมีผลทำให้หัวใจเจ็บบ้างไหมคะแล้วก็การเชื่อมพลังงานคนที่ตายไปแล้วกลับมาพูดว่าเราได้ทำอย่างไรไม่เห็นมีในจอขอดูไม่เห็นมีนี่ครับเฮ้ยสีเหลืองการเชื่อมพลังงานของคนที่ตายไปแล้วมาพูดคุยกับเราทำได้อย่างไรครับขอโทษทีทั้งตาผมก็เหลือเกิน ตาเหลือกินตาเหลือเกินแบบนี้การนั่งอากาศมากๆจะมีผลการทำให้ตัวหัวใจเจ็บจิตๆไหมครับ ลองฟังให้ดีนะฮะการงับอากาศมากๆจะมีผลการทำให้หัวใจเจ็บจิตๆไหมครับฟังให้ดีนะไอการงับอากาศผลของมันผลของมันก่อนนะยังไม่มีคำว่ามากๆนะการงับอากาศยังไม่ต้องใช้คำว่ามากๆงับอากาศผลของมันมันจะออกเป็นสองด้านหนึ่งเอาสามก็ได้อ่ะเอาสี่ก็ได้อ่ะเอาห้ายังไหวนะหนึ่งเบาสบายก็แปลว่าร่างกายปกติสองมึนงงเนี่ยครับแปลว่าร่างกายยังไม่ปกติโอเคนะ
3อึดอัดก็แปลว่าร่างกายยังไม่ปกติแค่นะ4ปวดจี๊ดๆนั่นน่ะนอกจากจะเพิ่มจากเดิมๆมันมีคำว่าจี๊ดๆไอ้ตัวจี๊ดๆเนี่ยมันมี2นัยยะ1พลังงานนี้มันเริ่มทำงานไอ้ตัวที่มันไม่ปกติมันเหมือนกับไปฉีกไปเนี่ยแปลว่ามันมีความเข้มข้นนะไปสลายอย่างแรงมันก็เลยจี๊ดๆโอเคไหมครับครั้งที่1ผ่านไปต่อมาครั้งที่2จะเอา ห่างกันสักชั่วโมงดีไหมหรือว่าจะทำติดๆกันเลยดีไหมก็ถามตัวเองแล้วครับก็ดูว่าเหมาะสมไหมล่ะทางท่านไม่ใช่อยากได้เหมือนลุงงอก็ใส่จักจักจักไว้เลยมันเกินจำเป็นครับทำไปแล้วก็สังเกตไปด้วยวันหนึ่งถ้าสังเกตได้แล้วครั้งเดียวสองครั้งก็พอแล้วมันมีผลแค่นี้ไม่ใช่จะฝืนเอาถ้าหากว่ามันหนักเข้ากับฝืนเอางักเข้าไปอีกพักหน่อยพักก่อนให้ส่วนที่มันเผาไหม้ครั้งแรกปื้ดให้มันทำงานก่อนบอรอเวลามันเรียกว่าเซอร์คูลเลตให้ได้ก่อนนะพลังงานมันโฟลว์ก็ว่าได้มันโฟลว์ไปยังทั่วร่างกายทั่วเซลล์ต่างๆที่มันติดขัดกระดาษตรงนั้นรอเวลาให้มันโฟลว์ซะก่อนนึงขยับเด่นนู่นนี่นั่นไปก่อนเงี้ย1ชั่วโมงผ่านไปมาต่ออีกผมว่านะอย่าเร่งเอาจนเกินโอ้โหสังเกตตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าบ่อยๆเนี่ยมันก็จะตอบได้แล้วนะครับนะฮะทำมากๆนะครับมันจะมากเกินจะเป็นหรือเปล่ามันมากเกินจะเป็นมันก็ฟีดแบคแทนที่จะดีแทนที่จะไปอย่างเบาๆง่ายๆสบายๆเหมือนกับแบกของนะฮะเอาหนักทีเดียวเลยเราหลังแอนเลยอย่างเงี้ยมันก็เที่ยวเดียวก็ได้นะเอาหลังแอนอย่างนั้นเหรอเอาสองเที่ยวไม่ได้ไม่ดีกว่าเด้อนะสักห้าไม่ดีกว่าเลยแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ดีกว่าเด้อนั่นเองครับนะเอาหน้าเลือกคำว่าค่อยเป็นค่อยไปน่าจะเป็นมีความสุขมากกว่าในการทำทุกๆครั้งที่มีการปฏิบัติการงับอากาศนะครับนั่นทีนี้ต่อมาท่านต่อไปนะครับการเชื่อมพลังงานของคนที่ตายไปแล้วมาพูดคุยกับเราเฮ้ยมันทำได้ด้วยเลยเนี่ยผีเข้าหรือมั้งเนี่ยผีเข้าหรือมั้งอย่ากระนั้นเลยผมว่านะอย่าเลยถามว่าใครเป็นคนเชื่อมตรงนั้นเราใช่ไหมเป็นคนเชื่อมหรือว่าเขาถ้าเขาเป็นคนเชื่อมถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ดูเฉยๆเออมันเป็นอย่างนี้นะเออคิดนอกกรอบไปเห็นก็เคยเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอประเภทที่ตายไปเมื่อวานนี่เผาไปตั้งนานเผาไปเมื่อวานนี่เองตื่นเช้ามาก็มาลูกหลานแสดงบทบาทอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าอ้าวคนที่ตายไปแล้วมาพูดคุยกับเราเรื่องไหมอ้าวก็ไอ้ทวดที่มันตายฮะมาสถิตเสียงลูกหลานแล้วมาคุยกับเราว่าเรื่องของคนตายอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่นะก็เลยบอกว่าเอาคนตายมาคุยกับเราเนี่ยก็มีอยู่แค่นั้นถ้าหากว่าจะเอาเป็นสาระได้ไหมนะครับก็บอกยังไงว่าผมได้พูดหลายครั้งนะว่าคนกำลังจะตายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเขาคิดถึงลูกคนไหนหลานคนไหนเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแล้วคนที่เป็นลูกเป็นหลานมันความเข้มข้นมันคือความคิดมันมาจอยมันมาเชื่อมกันเนี่ยเงี้ยประสานกันเลยเห็นไหมครับความคิดอย่างความคิดนะไม่ใช่จิตนะความคิดมันก็คนตายกับปิ้งก็มารวมคนเนี่ยเกิดความเข้มข้นยกกำลังสองเลยเห็นไหมก็ออกมาแสดงบทบาทนะว่าตายไปแล้วไปไงแบบนี้แสดงบทบาทมันแสดงบทบาทตามมิติของเขามิติของเขาคือมิติของอะไร
ทั้งคนตายทั้งคนที่ได้รับเนี่ยครับมันก็จะบวกกันในเรื่องของอดีตชาติก็ได้หรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ผ่านมาก็แปลว่าเริ่มแต่ร่องแห่งมาถึงนาทีที่เขาตายนั่นแหละเห็นไหมถ้าอดีตชาติก็ได้อดีตชาติเนี่ยเป็นไปได้มากเพราะว่าการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่ามันจบตั้งแต่ชาติที่แล้วมันก็ต้องมาเกิดชาตินี้ชาติที่แล้วมันไม่จบมันก็ต้องมาเกิดชาตินี้ทีนี้กลับมาถ้าเป็นชาตินี้เราต้องการมันสิ้นการเกิดในรอบต่อไปก็ทำเอาทำดีหนีชั่วตามแนวทางของลุงเงาะที่ให้ไว้เกินกว่า 10,000 คลิปนะก็เอาแนวคิดนี้มาใช้กับตัวเองครับเมื่อกี้เนี่ยยืนดูผู้อื่นใช่ไหมครับคุณเต่านะครับโอเคนะหวังว่าคงจะ get into แล้วอย่างเงี้ยดูในเชิงวิเคราะห์นะได้เข้าใจเขาตามที่มันเป็นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยใช่มันเป็นไปได้ตามที่เล่าให้ฟังนั่นแหละแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องของเขาใช่ไหมล่ะทีเนี้ยตัดตอนซะเรื่องของเขาใช่ไหมล่ะเรารู้ตรงนี้แล้วเพราะลุงหงอเล่าให้ฟังแล้วชัดไหมครับลุงหงอเคยสอนว่าบุญคือความสบายใจแล้วเราจะอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่คะต้องทำอย่างไรก็ได้อยู่แล้วฟังให้ดีนะครับ มันเป็นเรื่องของอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายถ้าถามผมนะถามคนเดียวนะถ้าผมตอบโดดๆเลยนะตอบโดดๆนะมีสองนัยยะหนึ่งถ้าผู้เข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมอุทิศคนตายเนี่ยเขาได้แน่นอนนะครับเห็นไหมศักยภาพของผู้บรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ธรรมดานะให้รู้ไว้เขาได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ถึงขั้นนั้นเขาไม่ได้รับหรอกแต่คนทำได้รับอะไรได้รับคือเป็นเรื่องราวที่ทำให้ใจเราไม่แข็งกระด้างนั่นเองเห็นไหมเป็นกุศโลบายรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้อุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำอย่างน้อยที่สุดมันก็ต่ออายุของพระสงฆ์มาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้กิจกรรมนี้หรือว่าบริบทนี้ประเพณีนี้หรือพุทธธรรมนะพุทธธรรมก็อะไรพุทธธรรมเนี่ยจะพูดว่าไงนะพุทธธรรมเนี่ยเดี๋ยวคิดภาษาหน่อยครับผมแล้วความเจริญเรียกว่าอะไรบารยธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชาวพุทธบอกว่าเป็นประเพณีก็ไม่ใช่มันเป็นวัฒนธรรมแล้วเวลาเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นวัฒนธรรมพุทธนะพุทธวัฒนธรรมดีไหม โอเคไหมสิ่งที่ดีคือคนที่ทำแล้วได้ไอ้คนที่ตายไปแล้วไม่ได้หรอกครับยกเว้นผู้บรรลุธรรมที่จะส่งตัวนี้ให้ได้เพราะผู้บรรลุธรรมเขาจะทำได้โดยไม่มีขีดจำกัดเข้าถึงธรรมนี้ดีกว่าเข้าถึงระดับโสดามีรัศมีทำการเสสวะ25กิโลเมตรเงี้ย โอเคไหมอย่างเช่นอยู่แถวๆนี่ห่างไม่เกิน25กิโลเมตรพอได้ไหมครับนะหรืออุทิศไปได้อะไรหมูหมากาไก่ที่มันตายรอบข้างเนี่ยถึง25กิโลเมตรสกิทามันได้50กิโลเมตรเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้ฟังกันแต่โดยจริงๆนั้นมันไม่ใช่ตัวเลขหรอกครับนะไม่งั้นไม่เข้าใจอ่ะอนาคามีแผ่วส่งกุศลนี้ได้ถึง75กิโลเมตรอัพมากกว่านั้นถ้าอาหารก็100กิโลเมตรเนี่ยเต็ม100เลยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังว่าเข้าถึงพระธรรมและหรือบรรลุธรรมตามลำดับที่ว่านั้นโอเคไหมครับ
ีนี้มันยากตรงนี้ว่าใครล่ะเข้าถึงพระธรรมแล้วใครล่ะบรรลุธรรมมันยากตรงนั้นแหละเมื่อมันยากก็สร้างภาพเอาทีเดียวนะครับก็ไม่ว่ารายการนะครับโอเคนะหวังว่าคงฟังทันอยู่แล้วแหละก็ไปช้าช้าคนเนี้ยไปช้าช้าตกลงเข้าใจดีเนาะคุณเลยนะคุณจิรนันครับ โอ้ภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยยุ่งลุงหงอคิดหนักนะคิดนานหน่อยฟังดีนะผมจะเปลี่ยนคำพูดนะครับเปลี่ยนปรับภาษาให้อันนี้ไม่ใช่ภาษาลุงหงอกนะครับ ลุงหงอกครับลุงหงอกเคยสอนว่าบุญคือความสบายใจใช่แล้วผมบอกบุญคือความเข้าใจโอเคนะไอ้ส่วนที่บุญให้เกิดความสบายให้เกิดความสบายใจก่อนๆเป็นอย่างนั้นทำบุญเพื่อสบายใจนะก็เลยบอกว่าเอ้ยบุญคือความสบายใจใช่ไหมก็เลยไปติดคำนั้นหรือเปล่าทำบุญแล้วสบายใจดีที่เราทำบุญก็เป็นบุญกุศลร่วมกันถ้าคิดอย่างนั้นถ้าคิดบอกทำบุญแล้วสบายใจนะครับก็เลยติดพุทธวัฒนธรรมวัฒนธรรมชาวพุทธโอเคนะวัฒนธรรมชาวพุทธทำนองนี้ครับก็เลยทำแล้วก็สบายใจก็ดีมันได้ดีถ้าทำแล้วคือให้ของใครก็ตามเนี่ยให้ด้วยความโมโหให้ไปทำไมเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะมันให้แบบประชดประชันเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรกันนะครับให้ไปก็ให้ศีลให้พรไปด้วยสิครับเวลาให้อย่างเงี้ยไม่ดีกว่าเลยหรือให้คำด่าไปโอ้ยให้เขาทำบุญให้เขาแล้วก็ด่าเขาตามเงี้ยมันได้ผลเลยมันตรงข้ามกันนะพี่เอ๋ยแน่ที่เป็นต้นนะก็โอเคแหละทำบุญให้เกิดความสบายใจก็ได้ตามที่เคยทำมาแต่วันนี้ภาษาลุงหงอกบอกว่าบุญคือความเข้าใจบางคนบอกบุญคือความดีแต่ความดีเป็นนามธรรมนะโยมความเข้าใจก็นามเหมือนกันแต่เป็นนามแบบมันมีความเข้มข้นเข้าใจนามมันเจาะลึกในความเข้มข้นของคำว่านามตรงนี้มันต่างกันนะครับอีกเที่ยวนึงอ่านให้จบลุงหงอกเคยสอนว่าเคยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่าบอกว่าเคยสอนนะผมไม่ได้ตั้งตัวตนมาเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งใครนะผมใช้คำว่ารู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยเราใช้เซนนี่ไม่ดีกว่าเลยนะใช้เซนบอกเล่า90ก็ไม่ดีกว่าเลยทำต้องมาใช้เซนสอนสั่งขึ้นกระดานดำสอนๆกันกระดานดำกระดานแดงวะเนี่ยคุยกันดีกว่าใช้คำว่าแดหลอกกันคุยไปคุยมาผมว่ามันเนี่ยเด็กๆเหมือนกันเรื่องตั้งประเด็นที่บอกว่าดีเบตคุยไปคุยมาเนี่ยใช่ไหมครับต้องหัดตั้งแต่เด็กๆหัดแชร์ความคิดเท่าที่รู้เท่าที่เห็นประจำวันมาอย่างเงี้ยจับคู่ซิเป็นผมถ้าผมเป็นครูสอนเด็กนะป.1 ป.4 ผมจะทำแบบที่ว่าเนี่ยเริ่มต้นแบ่งครึ่งห้องเลยต่อไปก็แบ่งเป็น4ส่วนเห็นไหม4ส่วนจับกลุ่มกันอยู่ตรงนู้นเรื่องได้แชร์กันเห็นไหมฮะมันก็จะน้อยลงแต่ละปัญหาก็น้อยปัญหามันจะน้อยลงเวลามันใช้ได้น้อยแต่มันเกิดประสิทธิภาพมากการคุยกันก็ฝึกการพูดคุยฝึกการสื่อสารต่อมาก็มันก็คือการแสดงออกนั่นแหละพี่โถเด็กนักเรียนบ้านเราเนี่ยแสดงออกเป็นที่ไหนแล้วเนี่ยก็ว่าไม่ฝึกเริ่มต้นความคิดหรือว่าการแชร์กันโดยการไดร็อกกันโต้คำถามคำตอบธรรมดานี่แหละใช่ไหมล่ะนะต้องฝึกนะฮะให้มันเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยก็แปลว่ามันเป็นมันทำอะไรมันก็ไม่เคอะเขินถ้าเป็นนิสัยไปแล้วนี่เป็นต้น เอาละอาการตกลงผ่านนะฮะคุณจิรนันนะครับผ่านนะครับต่อมาอาการที่อยู่ดีๆก็มีเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกทางปอดเกิดจากสาเหตุอะไรครับโอ้ลุงหงอกไม่ทราบนะไม่ทราบแต่ผมช่วยคนมาเยอะมาแล้วนะบอกให้ออกทางจมูกทางปากวันนั้นเด็ก
อายุประมาณสัก10ขวบ12 12ขวบประมาณนั้นครับนี่จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พามาฟังให้ดีนะครับนะเลือดเนี่ยเวลาเดี๋ยวนะโอเคเข้าใจปกติมันต้องอยู่เงี้ยพอเวลาก็ปุ๊บไหลโจ๊กเลยเลือดทางจมูกเลยไหลโจ๊กเลยนะเวลากินข้าวครับถึงเวลากินข้าวอยู่เนี่ยเรียกว่าเลือดกำเดาเลือดจากจมูกลงไปในชามข้าวเลยนะครับเป็นมากี่วันก็ไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็พาลูกพาเด็กคนนี้มาหาผมผมสัมผัสแค่สองครั้งนะครับหายขาดเลยเห็นไหมผมไม่รู้ว่าภายในมันเกิดจากอะไรแต่เชื่อว่าทำให้หายขาดได้ภายในสองครั้งนี้กรณีเด็กนะยืนยันด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่พูดเลยเขาพูดมาพูดเมื่อวานด้วยเรื่องนี้คนที่พาลูกหลานที่ว่านั้นมาเมื่อวานเข้ามาที่นี่ด้วยมาช่วงนี่จะเป็นประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามตอนนั้นนะครับนะบอกง่ายก็ได้คนที่ทำร้านอาหารเจนั่นแหละด้วยนะเจต้นผลนั่นแหละครับอาหารเจต้นผลนั่นแหละครับลูกหลานเขานั่นแหละโอเคนะก็แปลว่ามีตัวบุคคลจริงๆที่อ้างถึงอ้างอิงได้นะครับเอออาหารเจต้นผลใครอยากจะลิ้มรสชาติก็ขึ้นห้างเลยแหละครับห้างสิบสิบค้าไม่รู้ห้างไหนบ้างก็ไม่รู้ครับมันมีเยอะมองหาหน่อยร้านอาหารมองหาเองต้นผลต้นผลก็จะมีป้ายชื่อต้นผลนะครับกฎแห่งกรรมใครเป็นคนกำหนดครับแต่ลุงงอบอกยุคนี้ต้องกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วอันเดียวกันมีสามคำนะครับกฎแห่งกรรมอันนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่บอกนะฮะใครเป็นคนกำหนดก็ต้องบอกเจ้าไม่มีสัตว์ตัวไหนจะพ้นหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เลยมนุษย์คือสัตว์ใช่ไหมครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้รับผลกรรมกรรมที่ว่ากรรมการกรรมนี่มันมีสองวาระกรรม จะมีผู้คน100คนก็คือ 100% นะครับถ้าตั้งคำถามว่ากรรมคืออะไรคำตอบให้เลือกนะฮะก็คือ 1. การกระทำเห็นไหมการกระทำ 2. คืออะไรเนาะ 2. ส่วนมากก็จะ 80-95% อัพหรือซ้ำไปนะฮะกรรมคืออะไรจะตอบว่ากรรมคือการกระทำแต่ถ้าลุงงอกถ้าถามลุงงอกนะกรรมคืออะไรกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมแต่พอเวลามาใช้ในชีวิตจริงๆเนี่ยใช่ไหมออกมาก็กรรมมาแล้วกรรมมือมีกรรมมาแล้วเนี่ยไอ้นี่เป็นภาษาใช้ไม่ได้มันเป็นภาษากรรมเพราะว่าคำว่ากรรมคืออากับกิริยากรรมมือเหยียดนิ้วมือใช่กรรมมือกรรมนิ้วมือเหยียดมือไอ้คำว่ากรรมออกมาก็กรรมมั้งแต่แดงมันก็กรรมไอ้นี่ถือว่าเป็นวาทกรรมนะฮะโอเคเลยครับกรรมคือตัวเกิดคำว่าตัวเกิดเอาเป็นว่าถ้าเริ่มแต่ปฏิสนธิในภพชาตินี้ถ้าเราไม่เกิดมาภพชาตินี้เราก็ไม่มีกรรมก็ว่ากรรมคือตัวเกิดโอเคไหมครับทีนี้พอเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมนะทีนี้ก็แปลว่าผลแห่งการเกิดตรงนั้นออกมาทางดีและทางชั่วนั่นเองทางดีก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่าไปนะครับนั่นคือกรรมกรรมนะสัตว์ทุกตัวต้องอยู่ในบริบทนี้มดก็เหมือนกันครับนะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาใครเป็นคนตั้งภาษาใครเป็นคนกำหนดคำตอบจะใช้ต่อรองนะฮะกรรมนะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดสิ้นสุดการเกิดสิ้นสุดของวิบากกรรมแปลว่ารอบสุดท้ายของการเกิดมันหมดวิบากกรรมแล้วจ้ะโดนตบโดนต่อยโดนตีหรือว่าโดนทำอะไรมาหมดทุกอย่างชีวิตเนี่ยครบองค์ประกอบแล้วการเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันครบองค์ประกอบนะฮะก็เลยพัฒนาการให้สุดการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าสิ้นสุดการเกิดในรอบนี้ก็รอบเดียวเนี่ยก็คือหมดกรรมพอหมดกรรมที่ว่าเนี่ยถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำนะฮะมันก็หมดกรรมเพราะหมดกรรมก็แปลว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานเ
ผู้ไม่มาเกิดแล้วไปเวิร์นๆแล้วนะครับเห็นไหมหมดกรรมทีนี้อีกสองคำที่เหลืออย่าลืมหนึ่งกรรมคือการกระทำใครเป็นคนพูดใครเป็นคนกำหนดพระพุทธเจ้าส่วนลุงงอกที่นี่สายไว้อีกสองกรรมคืออะไรกฎแห่งกรรมกับกฎของธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันกฎของธรรมชาติเนี่ยลุงงอกพูดกันแล้วกันยังไม่พอลุงงอกว่าโคตรก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่รู้พอเวลาเกิดปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงเลยโอเคไหมพอเวลาเกิดปุ๊บมันหมุนไปอยู่ธรรมชาติได้เลยใช่ไหมถ้าไม่มีตัวเกิดมันก็ไม่มีทั้งกฎแห่งกรรมโอเคไม่มีทั้งกฎธรรมชาติและไม่มีทั้งกฎการเปลี่ยนแปลงจบไหมครับสรุปแล้วฟังลุงงอกได้3ช่องทางพูดเรื่องกรรมเรื่องเดียวนะยังมีด้วยนะอดีตกรรมด้วยนะมีสีด้วยมีอดีตกรรมแปลว่าชาติที่แล้วเนี่ยมันเป็นอดีตใช่ไหมคำว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะวิบากกรรมเมื่อชาติที่แล้วมันยังจบมันก็เลยมาเกิดชาตินี้อีกทีหนึ่งสุดท้ายลุงงอกตอบคำถามเรื่องกรรมมาตั้ง4บริบทอะไรมันจะปานนะจบไหมเรื่องกรรมโอเคนะจบ ต่อไป วันหนึ่งปิดประตูไม่ได้ระวังได้ยินเสียงร้องว้าวง้างประตูดูเห็นจิ้งจกตายแบนเลยค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นคุณลุงช่วยอธิบายขอบคุณครับมันจะไม่ยากอะไรกันโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนก็แค่นั้นเองถ้ายังจะไปเกิดไปหาลุงงอกส่งมาให้ลุงงอกเลยโอเคไหม โอเคไหมไม่รู้อะไรไม่ดีก็ตามทีส่งมาให้ลุงหงอกก็แล้วกันดีๆท่านเก็บเอาไว้นะอะไรก็ตามที่ไม่ดีรวมทั้งของเหม็นด้วยยินดีถ้ากล้าส่งมาก็กล้ารับมันกันแล้ว อะไรที่ไม่ดีวันนี้ก็มีคนพูดระยองระยองวันหนึ่งเนี่ยประมาณ2ครั้งเขาไปเจอเหตุการณ์ต่างๆบอกไม่ดีไม่ดีเขาบอกว่าให้นึกถึงเขาพูดเองนะนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์และลุงงอกเขาคิดถึงลุงงอกไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามวันนี้เขาพูดมาก็โอเคนะเขาจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์และลุงงอกก็เลยว่าขอพึ่งเขาขอพึ่งพระพุทธไม่ใช่ไปให้พรพระพุทธพระพุทธพระธรรมแม่เนี่ยมันอย่าไปให้พรนั้นไม่ได้นะพระพุทธธรรมพระธรรมมันต้องขอพรจากนู่นไม่ใช่ไปให้เขาไม่เอานะมีศักยภาพเป็นผู้ให้เฉลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์และลุงงอกเขาใช้คำว่าขอพึ่งนะครับแล้วก็ทำแล้วเขาก็ทำไปเลยอย่างเช่นข้อเท้าเดินกระเพกกระเพกเขาก็นึกตรงนี้ไม่นานนะมันก็คลี่คลายหายเว้ยเอ้ยเดินได้ต่างโอ้ยเป็นไปได้ไงวันนี้เขาเล่าให้ฟังคนระยองผมคนระยองนะครับเวลาเข้ามาที่นี่เขาจะหอบผลไม้มาเยอะที่เดียวสามีเขาคล่องตัวไปเยอะเลยสามีเขาเป็นพันตรวจเอกเกษียณแล้วล่ะนะครับโอ้ยมาแรกๆเนี่ยเท้าก็บวมเดินก
ก็ลำบากพูดก็ยากนะเดินตัวแข็งจนกระทั่งวันเนี้ยคุยพูดเป็นประโยคได้โอ้โหดีมากเสียงใสแจ๋วเลยเฮ้ยร่างกายแข็งแรงแค่ได้ยินเสียงผมทักทันทีเลยฮะพวกนี้มันจะต่างนะครับเพราะคุยกันมานานหลายครั้งนะเฮ้ยไม่เคยได้ยินเสียงนี้นี่หว่าเนี้ยนี่พอเวลาจะจากกันพูดประโยค 2-3 ประโยคได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังตามน้ำเสียงจะมีการหัวเราะในทีด้วยนะครับผมมีคนที่จะฟังประเภทนั้นนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับยินดีด้วยนะจ๊ะชาวระยองเฮ้มันหายไปได้ไงตัวนี้น่ะจอดำเลยโอ้ไม่ได้จ่ายค่าจอยแล้วจอดำเฟสเลยเป๊ะเอาไม่มาเลยเอาไงเอาเฮ้ยกดผิดแล้วนี่ดูดีแล้วเนี่ยเฟสกดก็ไปหาศูนย์เหรออ่ามันก็ไปมาแล้วจ้ะเป๊ะโอเคเมื่อกี้มันหายไปได้ไงหามาตัวใหม่ทีนึงเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วผมว่าคุณพรศรีนะครับเรื่องวันหนึ่งประตูหนีบจุ้งแกร้องไห้ไปโชคดีตายก่อนไปหาลูกหงอกันแล้วกันลูกหลานพญานาคทำไปเล่นนะครับสัตว์เวลาตายเขาคิดถึงอะไรพลังงานก็จะไปสถิตอยู่ตรงนั้นเหมือนคนใช่ไหมครับถูกต้องครับสัตว์ทุกตัวแหละขึ้นตัวต้นสัตว์นะครับสัตว์ทุกตัวนะเวลาเขาคิดถึงอะไรเวลาตายก็ไปตรงนั้นนะครับทีนี้ทำไมเวลาสภาวะที่มันที่อะไรนะเอาว่าตายเป็นหลักแล้วคำว่าตายกับคำว่าละสังขารมันคนละความหมายนะครับละสังขารเนี่ยเขาจะพูดกับบุคคลที่ภาวะหลุดโลกละสังขารแปลว่าต้องเป็นสังขารผมพระอรหันต์เขานะครับจะเรียกว่าละสังขารนะครับแปลว่าสังขารเนี่ยทิ้งแล้วจ้ะอยู่ทางโลกแล้วใครจะไปทำอะไรก็ทำไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนะให้รู้ไว้ยกเว้นประโยชน์ของอีกายแรงนั่นนะครับสังขารนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะฮะ แต่ตัวจิตบริสุทธิ์ก็หลุดไปแล้วกรณีนี้เขาเรียกว่าละสังขารจิตบริสุทธิ์เข้าพระนิพพานไปเลยกรณีนี้เรียกว่าละสังขารนะครับส่วนคำว่าตายปุถุชนมาไก่ตายหมาตายหมูตายมนุษย์ปุถุชนธรรมดาตายไอ้พวกนี้ถือว่าตายตายแล้วต้องเกิดใหม่ละสังขารถ้าหากว่าใช้คำว่าตายก็ได้ตายก็ได้ตายก็ได้จริงๆพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่ตายจำเลยครับพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่ตายใครบอกว่าตายมันตายสังขารคือมันละสังขารสังขารเนี่ยตายแน่นอนไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยครับแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ตายตัวนั้นนะครับเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นั้นจะไม่ตายนะฮะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงทำลายไม่ได้จิตบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้าสู่ข้าของที่นะถ้าก็ใช้ภาษาคือพระนิพพานโลกุตตรธรรมปรมัตถสัจธรรมสุญญตาอนัตตาอะไรพวกนี้มันจะเข้าไปตรงนั้นนะครับเข้าอยู่ในกองนั้นก็แล้วกันแก่ไหมเพราะฉะนั้นสัตว์เวลาตายนะเขาจะคิดถึงอะไรก็ใช่ครับเราก็ไม่สามารถคิดแทนสัตว์ตัวนั้นได้เนาะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยครับในวันเวลาที่เราจะตายเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเพราะงั้นการเตรียมตัวตายในวันที่เป็นรอบสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างเช่นทำสมาธิที่หายใจเนี่ยครับแล้วค่อยคุมการหายใจมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายกันชาตินี้ทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอนะครับเตรียมตัวไว้เด็กๆเหมือนกันพยายามเด็กๆลูกหลานฟังพวกนี้นะครับมันจะได้อะไรเป็นการป้องกันด้วยฮะป้องกันโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนด้วย
หรือรอให้มันเป็นก่อนอย่างเช่นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยรอให้เป็นก่อนใช่ไหมวัยรุ่นกลางคนเนี่ยรอให้เป็นก่อนใช่ไหมมันก็กว่าถั่วจะสุกงามก็จะไหม้แปลว่าแก้ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยต่อไปนี้ต้องคิดเรื่องการป้องกันครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับในเมื่อเขาก็รักษาปล่อยเขารักษาไปคนเขารักษาเราไม่ต้องรักษานะครับเราหาทางป้องกันของเราเองนะครับแปลว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมีสุขภาพไม่ดีก็คือรักษาตัวเองใช่หรือรักษาตัวเองให้ได้ตามแนวทางของลุงหงอกและคณะทำงานโอเคไหมครับดีไหมพี่ดูสิมีใครต่อยไหมตรงเข้าใจตรงกันนะคุณจักรวาลนะครับการที่ก่อนจะตายคิดถึงอะไรอยู่ก็จะไปสถิตตรงนั้น แต่คิดแทนหมูหมากาไก่ไม่ได้ครับก็คิดอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับคนที่จะตายคิดถึงอะไรมันก็จะไปสถิตตรงนั้นอยู่ตรงนั้นรู้จักปู่โสมเฝ้าทรัพย์แม่จ้าอันนี้มีเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับตรงนี้ยิ่งคนที่มีศักยภาพสูงเป็นเจ้านายคนเช่นพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเกิดมาก็เป็นนักปกครองมนุษย์แล้วปกครองมนุษย์แล้วกษัตริย์นักรบใช่ไหมครับเกิดมาก็ประมาณตามยีนตามเจเนเรชั่นตรงนั้นนะตามวิถีของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะฮะทนทานแข็งแรงลุงอ๋อโอไวโอบอกมาแล้วทนทางแข็งแรงดีใจด้วยนะคะรวมทั้งสามีด้วยนะการงานบริวารด้วยต่างหากเนาะขับไปผมนั่งรถแล้วรับรองว่ายางไม่แตกก็แล้วกันบอกให้ทราบไว้นะครับผมนั่งคันนี้แล้วก็รับรองว่ายางไม่รั่วกลางทางก็แล้วกันนะบอกให้ทราบนะบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยไม่มีปัญหาเรื่องยางกลางทางก็แล้วเอาเปล่าบอกให้แซบล่วงหน้าไปด้วยมันต่อไปใครใจขึ้นวันก่อนนู้นนะฮะมีคนวันงานหรือเปล่าเดี๋ยวนะนามสกุลอะไรทินอะไรเนี่ยป้าพวงนะหลานป้าพวงลูกเขยหลานเขยซื้อรถมาใหม่บอกว่าช่วยเจิมให้หน่อยไอ้ผมก็ติดงานพอดีเลยลืมเอามาไหมจะนั่งขี่สักหนึ่งรอบนั่งขี่ให้1 รอบมีแค่2เมตรได้แม่2เมตร3เมตรเดินหน้าแค่ไม่เกิน5เมตรก็พอแล้วไอ้นั่งไม่นานนักหนาเอาแค่รอบมันหมุนรอบก็พอแล้วถอยหลังเดินหน้านั่งแค่นั้นก็พอแล้วคอยดูนะผมนั่งรถแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องยางนะครับต่อไปใครจะให้นั่งรถต้องมีค่าตัวซะแล้วต้องมีค่าตัวซะแล้วลุงงอคะจะลดความอ้วนให้ทำไงโอ้จะไปยากอะไรกันก่อไฟกองใหญ่เอาไว้แล้วก็ขึ้นย่างน้ำมันก็หยดติ๊งๆเองแหละครับนั่งย่างเรื่องก็เอามีดกบสายไม้ก็ได้สายออกเดี๋ยวมันเบาเองนะครับต่อแบบนี้ไปได้กันไม่ได้นะวันเนาะบอกให้ก็ได้ที่มันที่อ้วนนั่นนะครับอ้วนๆนะครับพวกบำรุงเนื้อนมไข่ผมว่ายาเคมีนะฮะเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งนะเดี๋ยวนะอะไรเนาะตัวนี้ผมว่าใช่นะหมอเขาก็ไม่บอกหรอกกินแล้วมันอ้วนถ้าเขาบอกว่ากินแล้วมันอ้วนเขาก็เป็นหมอต่อไม่ได้ครับเป็นอาชีพไอตัวที่มันไม่อ้วนเนี่ยอะไรเนาะเดี๋ยวนะหนึ่งนั้นมันน่าจะเป็นตัวสเตียรอยด์นะครับจะเตียรอยคล้ายๆมันมีฤทธิ์เดชที่ไปเปลี่ยนยีนเนี่ยเปลี่ยนพันธุกรรมมันมีฤทธิ์รุนแรงมากกว่าชีวะนะครับไม่รู้ฤทธิ์มันนะฤทธิ์เดชมันทำลาย
ชีวะเคมีทำลายชีวะโอเคไหมครับจำนะจำให้หน่อยหนึ่งถามว่าจะลดความอ้วนทำไงหนุ่นถามไทเทนแมนนะไม่รู้ตัวเขาอ้วนหรือเปล่ารู้ที่ว่าอ้วนไม่อึดอัดอ้วนไปเถอะอ้วนอึดอัดโอ้โหอ้วนไม่อึดอัดไม่อึดอัดไม่อึดอัดแต่เขาเฉงอ้วนไปเถอะช่างมันเถอะถ้าอ้วนก็ทั่วๆไปเขาบอกให้ออกกำลังกายทั่วๆไปลุงหงอกไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้ออกกำลังกายจริงไม่ค่อยพูดน้ำอากาศช่วยได้นะครับมันจะเผาผลาญเองนะฮะมากน้อยค่อยได้มาการค่อยทำนะครับให้เหงื่อแตกให้เหงื่อออกครับให้เหงื่อมันไหลโชกชาบอย่าไปกลัวมันร้อนแค่ตอนนี้ไม่ตายแล้วครับร้อนถึงขั้นตายมันต้องนู่นถึงขั้นตายนะถึงขั้นตายนะตั้ง40องศาอัพนะเช่น45องศาเนี่ยเดินกลางเนี่ยตายนะเขาเรียกว่า heat stroke ครับเขาเรียกว่า heat heat คือร้อนนั่นนะครับ heat stroke ตายเพราะความร้อนเช่นเดินกลางทะเลทรายเงี้ยตอนนั้นนะถ้ารู้จักว่าเหนื่อยหอบแหบแล้วก็จะอย่าเดินต่อสิครับกฎแห่งกรรมใครเป็นคนกำหนดอ้าวต่อไปแล้วเนี่ยโอเคหมดนะ YouTube นะ YouTube หมดแล้วจ้าโอ้โหเฟซขึ้นมาหน้าใหม่เยอะเลยเนี่ยถ้าดูตามนี้คุณอะไรคุณลักกี้อ่ะโอเคคุณลักกี้เสียมคุณลักกี้เสียมลักกี้เสียมลักกี้เสียมลักกี้ลักกี้ลักกี้เสียมฮะไม่รู้ออกเสียงไหนเหมือนกันภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลิ้นแข็งลุงหมอกับลิ้นแข็งโอเคเนาะแล้วไม่มีเฟซก็ไม่มีตูบก็ไม่มีเพิ่มเวลา21นาที51นาทีนะครับ21 50นาทีอันนี้มีอะไรไหมหนูเนี่ยไม่ครับไม่ไม่มีนะโอเคไม่มีก็ต้องบ้านใครบ้านใครเนาะสมควรแก่เวลา พรุ่งนี้ก็วันเสาร์สินะคุณเนี่ยไม่ใช่วันเสาร์ใครจะทำแล้วก็ถามตัวแล้วสิ่งที่ทำอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนแล้วกันนะก็แค่นั้นเองใครจะทำอะไรก็ถามสิ่งที่ทำอย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนอย่าให้ลูกหลานเดือดร้อนคนที่มีลูกหลานนะคนที่มีเพื่อนไม่ก็อย่าให้ลูกแค่นั้นก็พอหลักชีวิตอะไรกันนักกันหนาหิวกินห่วงนอนร้อนอาบน้ำเห็นไหมแล้วก็ใช้หลักพวกนี้เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ไปตามปกติธรรมดาแต่พยายามทำใจอย่าเป็นคนเอาชนะเห็นไหมครับอย่าเป็นคนเอาชนะนู่นนี่นั่นเพราะมันจะถูกย้อนกลับยิ่งขออนุญาตดิฮะใครก็ตามที่เอาที่ใช้ความคิดเอาชนะลุงหงอกเนี่ยอันตรายนะให้รู้ไว้ความคิดกล้าพูดด้วยครับที่ว่าใครก็ตามที่ใช้ความคิดเอาชนะลุงหงอกบอกให้ทราบเลยมันจะย้อนกลับนะครับมันจะแน่นหน้าอกมันจะย้อนมันเองนะลุงไม่ทำอะไรหรอกครับก็เรียกว่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานั่นเองนะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบตรงนี้นะครับหรือถ้านึกสนุกก็คิดด่าสิลุงลองเชียร์คิดไม่ดีก็ลุงหงอคิดไปเลยมีปัญญาลุงหงอไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับแค่ความคิดโอ้ใช่ไหมครับแต่อย่าคิดในดีที่สุดเพราะมันมีโอกาสที่ถูกสะท้อนกลับไม่ว่าอะไรก็ตามทีนะครับคิดแต่จะให้ครับคิดแต่จะให้นั่นบุญคือความคิดก็ว่าได้คิดแต่จะให้ก็ได้แล้วบุญจริงถึงจะไม่มีอะไรให้คิดแต่จะให้ก็ได้แล้วบุญบุญคือความเข้าใจบุญคือความคิดเห็นไหมไม่ต้องมีเขาบอกคิดดีแล้วคิดแต่จะให้โอ้มันเกินดีแล้วเนี่ยคิดดีคิดชั่วผมว่ามันเลยภาษานั้นไปแล้วยุคนี้นะผมว่านะมันเป็นภาษาเก่าแล้วนะคิดดีพูดดีสังเกตไหมฮะคนพูดดีๆเนี่ย
ขาบอกเป็นคนดีฟังให้ดีนะเห็นคนดีคนดีถ้าเขาเซตตัวเองว่าเขาเป็นคนดีเห็นคนอื่นไม่เหมือนเขาเขาก็บอกว่านั่นคือไม่ดีทันทีมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมนุษย์เราเห็นไหมฮะเพราะเรื่องดีชั่วเปลี่ยนซะเป็นการคิดให้ไปเลยคิดจะให้มาเกินดีนะเห็นไหมนี่คือภาษาใหม่ได้เป็นภาษาหงอกเอามาแทนคำว่าคิดดีนะคิดแต่จะให้คิดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อภัยไงโอ้ทุกคนมีอดีตเท่านั้นแหละครับใครไม่มีอดีตมีทุกคนอดีตดีหรือไม่ดีอดีตมีใครทำอะไรให้ที่รู้สึกว่าเราไม่ดีแล้วก็คิดอภัยให้เขาซะมันก็จบเดิมเราคิดไม่ดีอ่ะเขาเพราะว่าเขามาทำอะไรไม่ดีกับเราอ่ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเลยไปตั้งนานแล้วเอาภัยซะเอาคาไว้ในใจทำไมเอาคาไว้ในใจมันก็เต็มถ้าสมองมันก็เต็มสมองเห็นไหมครับปลดจากสมองซะไปคิดอย่างอื่นคิดแต่จะให้คิดแต่ก็ว่ากันไปอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่นะครับเนี่ยมันก็เป็นหลักง่ายๆผมว่างั้นนะหลักง่ายๆแบกก็ไม่ได้แบกห้ามก็ไปในห้ามความคิดเนี่ยโอ้ยมันก็มีประโยชน์เหลือเกินแต่มันจับร่องได้ไหมล่ะจับร่องที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติไหมล่ะกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นนะครับนะใช้คำว่ากฎการเปลี่ยนแปลงมาแทนกฎแห่งกรรมซะนะครับเพราะว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่านะเพราะว่าวินาทีที่ผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปแล้วไหมครับใช่ไหมข้างหน้านี้เด็กก็มาถึงได้มาถึงก็ได้ไปถึงแล้วจะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้คิดขาไปก็คือไปถึงคิดขามาเดี๋ยวมันก็มาถึงเราแล้วอนาคตอย่างเงี้ยโอเคไหมเพราะโลกไม่ได้หมุนตลอดเวลากฎการเปลี่ยนแปลงผมว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับเข้าใจง่ายกว่าคำว่ากฎแห่งกรรมความจริงความหมายเดียวกันโอเคไหมครับนะแต่อะไรเกิดก่อนเกิดหลังกฎแห่งกรรมเกิดก่อนคือกรรมมุนาวัตติโลโกแปลว่ากรรมก็คือตัวเกิดวัตตะแปลว่าหมุนนะแปลว่าหมุนแปลเป็นภาพรวมเลยกรรมคือตัวเกิดคือที่ตั้งต้นที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์มันก็โยงมาเผ่าพันธุ์ตั้งแต่ตัวเกิดตัวแรกต้นตระกูลเลยทีเดียวครับมันมาจากไหนล่ะมาจากนู่นบิ๊กแบงนู่นน่ะเห็นไหมครับมาจากบิ๊กแบงนู่นนั่นคือต้นพ่อต้นแม่ต้นสักราชของมันแหละครับมันมาจากของนู้นกว่าจะเดินทางมาทั้งโลกเราก็คือมันการอะไรล้อมรวมโลกใบนี้น่ะสุดท้ายคือเกิดพร้อมกับโลกใบนี้แหละนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็นส่วนย่อของโลกสมองก็ส่วนย่องตัวเราและหรือสมองส่วนย่องจักรวาลเงี้ยอย่างถ้าผมนะลุงเงานะท่านไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผมกับพ่อแม่ผมนายจูมนางคมีกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมไปเรื่อยเกิดพร้อมกันเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกด้วยนี่คือคำพูดลุงเงาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะใครจะคิดก็ท่านก็ช่างเลยเนี่ยนานาทัศนะถ้ามันคิดตรงกันเข้าใจไหมนะเข้าใจแปลว่าท่านมีบุญจบครับเพราะบุญคือความเข้าใจดีกว่าแต่ถ้าหากว่าคิดย้อนแย้งลุงหงอกถ้าเจริญงอกงามก็เชิญนะมั้ยนะถ้าเจริญงอกงามก็เชิญนะเชิญแต่ทั้งหมดจะช่วยลุงหงอกน้องค่อยตามทีน้อยสองน้อยก็จะรู้ว่างอกคืออะไรคือใครกันแน่ว่าไปหน่อยไอ้ก็ลูกนายจุมนางคำมีแล้วครับแล้วใครทำไมว่าเป็นอะไรอ่ะพอกินพอใช้แล้วกินเดี๋ยวใช้แล้วก่อนแล้วพอ
อย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารยับมิดทั้งหมดทั้งนั้นผมเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบ่ออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งปัจจุบันเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผมโอ้โหนิ้วมือเยอะเลยปืดๆเลยนิ้วมืออย่าลืมแชร์นะ